ศาสตร์บันทึกเรื่องราวต้องลอยแห่งอารยธรรมฝ่าอุปสรรคฝ่าน้ำควางกั้นผ่านวันเวลาจนถึงวันนี้น่าเสียดายถ้าไม่มีใครให้ความสนใจรักษาเรียนรู้และเห็นคุณค่าอยากชวนเรามาสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาที่ตำบลน้ำพีอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อมาชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพีที่มีโบราณสถานบ่อเหล็กน้ำพีที่สำคัญ2บ่อทั้ง2บ่อนี้ในสมัยโบราณจะสงวนไว้ใช้ทำพระแสงดาบและพระขันสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นบ่อแรกบ่อพระแสงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง20เมตรลึก10เมตรเป็นบ่อที่มีคุณภาพเนื้อเหล็กดีกว่าบ่ออื่นที่มาของชื่อบ่อพระแสงเนื่องจากในช่างในสมัยโบราณได้นำเอาแร่เหล็กน้ำพีจากบ่อนี้ไปถลุงทำพระแสงดาบจึงเรียกบ่อนี้ว่าบ่อพระแสงบ่อที่2บ่อพระขันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12เมตรลึก7เมตรที่มาของชื่อบ่อพระขันก็เนื่องมาจากในช่างในสมัยโบราณได้นำเอาแร่เหล็กน้ำพีจากบ่อนี้ไปถลุงทำพระขันจึงเรียกบ่อนี้ว่าบ่อพระขันนั่นเองนอกจากบ่อพระแสงและบ่อพระขันแล้วภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพียังมีหุ่นจำลองแสดงขั้นตอนการขุดแร่การถลุงและการตีเหล็กการขุดหาแร่เหล็กน้ำพีในอดีตมีการขุดหาแร่เหล็กที่บริเวณภูเขาสองฝั่งลำห้วยพีแร่เหล็กจะอยู่ตามผิวดินและลึกลงไปอีก10เมตรผู้ที่จะไปขุดหาแร่เหล็กน้ำพีจะต้องมีความชำนาญในการสังเกตสีผิวของก้อนแร่ถ้าเป็นแร่เหล็กน้ำพีจะมีสีดำเข้มเป็นมันวาวและจะมีน้ำหนักมากกว่าหินโดยทั่วไปเพื่อถลุงให้ได้เนื้อเหล็กบริสุทธิ์โดยใช้ถ่านไม้สักที่สามารถเร่งความร้อนได้เร็วเป็นเชื้อเพลิงและสูบลมเร่งความร้อนจนแร่เหล็กหลอมละลายแยกส่วนที่เป็นเนื้อเหล็กบริสุทธิ์ออกจากตะกั่นหรือสิ่งเจือปนอื่นๆขั้นตอนต่อมาคือการตีเหล็กเริ่มจากการนำเอาเหล็กน้ำพีที่ได้จากการถลุงมาเผาในเตาเผาจนเหล็กแดงได้ที่ใช้คีมคีบมาตีด้วยค้อนบนทั่งตีเหล็กให้ได้รูปทรงที่ต้องการในสมัยโบราณก่อนตีเหล็กจะต้องทำพิธีบวงสรวงและจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวถัดจากขุนจำลองจะมีตู้แสดงแร่เหล็กน้ำพีผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ำพีเช่นพระแสงพระขันเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆรวมทั้งเครื่องประดับที่ทำจากเหล็กน้ำพีด้วยภายในพิพิธภัณฑ์มีศาลเจ้าพ่อบ่อเหล็กน้ำพีภายในจะมีรูปปั้นของเจ้าพ่อพระขันพระแสงและนายสุขซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลน้ำพีและบุคคลอื่นโดยทั่วไปโอเคคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ